ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโอเมจิกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตแพทประจำวันที่16พฤษภาคมนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างกับเกมโอเมจินะฮะก็เข้าไปดูที่บอร์ดประกาศได้เลยนะฮะอัปเดต1เลยคือชิกิงามิใหม่ SR รายงานตัวแล้วก็ฮิโอริโบนะครับ CVมิโมริซูซูโกะพร้อมในโลกเฮอันแล้วนะครับวิธีได้รับก็คือสำเร็จภารกิจดันเจียนไอปีศาจฮิโอริโบจะมีโอกาสได้รับเศษชิ้นส่วนของชิกิงามินี้นะครับสูงสุดก็คือ20ชิปต่อ1วันนะฮะก็คือเราไม่สามารถไปปั๊มตัวได้แล้วนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแร่หนึ่งตัวที่แม่งขี้โคงมากนะครับแล้วตัวนี้นะฮะจะไม่สามารถหาเปิดได้จากยันฟ้ามากาธรรมะหรือยันข้ามภพนะครับต้องรอไปก่อนนะฮะแล้วก็นะครับที่จะมี SR โดมิกิและชินพร้อมให้อัญเชิญแล้วนะฮะเปิดอัญเชิญได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยันข้ามภพมากาธรรมะหรือยันฟ้านะครับผมก็ เปิดได้เลยฮะทั้งชินแล้วก็โดมิกินะฮะโดมิกิก็โอ้โหเรียกได้ว่าเป็น1ตัวละครที่เด็ดมากๆนะฮะชินก็เป็น1ตัวละครที่เด็ดมากๆนะครับแต่ฮิโยริโบนะครับค่อนข้างเด็ดกว่าเพราะว่าสามารถชุบได้ด้วยนะฮะส่วนรายละเอียดสกิลก็รอมีตัวละครก่อนแล้วกันนะครับผม2อัปเดตใหม่ดันเจียนข่าวลับนะครับปีศาจทะเลปีศาจทะเลนะฮะก็เมื่อผ่านระดับ6ถึงระดับ10นะฮะจะได้รับของมากมายฮะก็รวยนะครับอีกแล้วนะฮะ เป็นแหล่งฟาร์มเงินที่ดีมากๆนะครับ3สกินใหม่อัปเดตพร้อมกัน2สกินฮะพร้อมโปรโมชั่นลด 20% ด้วยนะครับ16ถึง22พฤษภาคมนี้สกินอะไรเข้ามาบ้างสกินเจ้าหญิงปลาทองขุนพลซากุระแล้วก็เฮโยเกาะนักลบนะครับ4กิจกรรมเติมเงินโปรโมชั่นดูรุ่งร้อนระยะเวลากิจกรรมฮะก็18ถึง30มิยอนะครับผมต้องรอไปก่อนนะฮะอันนี้ยังไม่เริ่มก็รอเติมหลังวันที่18ไปก็ได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้ลงวันที่16นะฮะแล้วถามว่าเติมแล้วได้อะไรใช่มั้ยครับเพื่อนๆก็จะได้รับดารุมะพรสวรรค์4ดาวถึง5ดาวและยังมีสกินสุดพิเศษฮะอุโบเมสกะเรียนทองนะครับเซเมคุโรเซเมนะครับกรอบโปรไฟล์ลิมิเต็ดกรอบโปรไฟล์โชกุนนะครับรวมถึงสกินสุดพิเศษคาโชฟุกเฮสึสาบัวหอมหวานและใหม่สกินยาโอบุคุนิสายลมฤดูร้อนนะครับ5กิจกรรมสุดพิเศษเทศกาลอัญเชิญกลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะก็16ถึงวันที่31นี้เท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าดารุมะแจกหนักแจกเต็มฮะดารุมะดำนะไม่ควรพลาดอย่างมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับปึ๊บเข้ามาก็เลี้ยงแมวก่อนเลยฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะฮะก็เข้ามาที่กิจกรรมก่อนเลยนะฮะกิจกรรมอัปเดตก็คือเทศกาลอัญเชิญอันนี้นั่นเองเมื่อเพื่อนๆทำการอัญเชิญนะฮะก็จะเก็บสะสมคะแนนเมื่อคะแนนถึงนะครับแลกของรางวัลดารุมะดำแล้วก็มีคะแนนถึงนะฮะแลกมากะธรรมะดารุมะพรสวรรค์บัตรสกินแล้วก็เหรียญทองนะครับทั้ง2อันเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ยันแตกหักสะสมคะแนนได้สูงสุดอยู่ที่100คะแนนนั่นเองนะครับยันแตกหักก็จะเป็นยันที่อัญเชิญไม่ได้ตัวระดับ SR แล้วก็ SSR นะเป็นยันธรรมดาแบบนี้นั่นเองนะครับเขาเรียกยันแตกหักนั่นเองนะฮะกดเข้าไปฮะไปต่อกันเลยดีกว่าฮะกับสกินใหม่2สกินนะครับเรียกได้ว่าทีเด็ดมากๆนะครับทีเด็ดยังไงก็ตรงนี้นั่นแหละปึ๊บกดเข้าไปฮะก็ในราคา128เท่านั้นปกติราคาอยู่ที่160นะครับตีว่าลดมาเยอะมากแนะนำว่าให้ซื้อเก็บไว้แล้วกันฮะสำหรับสกินนี้นะฮะค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวฮะอันนี้ก็คือต้นฉบับนะครับผมไม่ควรพลาดฮะแล้วก็เฮโยเกาะหนักนะฮะเกาะนักรบนะครับโอ้ยมีความโหดแล้วก็เท่เหมือนเดิมนะฮะผมกลัวอย่างเดียวเลยนะกลัวเฮโยโดนปรับเนิร์ดฮะติดคูลดาวน์ยุ่ยๆ2รอบอันนี้ก็น่าจะสำลักอยู่นะฮะไหนๆก็ไหนๆเราก็ซื้อมาเลยดีกว่านะครับผมโอเคฮะได้รับสกินเฮโยมาเรียบร้อยนี่มันต้องสมกับเป็นนักรบหน่อยฮะแพ็กเกจเติมเงินนะครับก็มีบัตรสกินนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ต่อละกันนะฮะถ้าสกินไม่พอนะครับเตรียมวางจำหน่ายอีกหลายๆเมนูรวมถึงกรอบอันนี้ด้วยนั่นเองนะครับตัดไปฮะเมคาทองคำนะครับในราคา648นะครับแล้วก็กองไทโกะยันมากะธรรมะอีก45ใบนะครับข่าวลับที่เพิ่มมานะฮะนั่นก็คืออูมิโบซุนั่นเองนี่ฮะก็จะเป็นของปีศาจทะเลนะครับชุดพิเศษเพิ่มความน่ากลัวอย่างมากนะฮะแล้วก็มีดารุมะดำอีกนะฮะมากะธรรมะถ้าเราผ่านนะครับแล้วก็ได้ชิ้นส่วนของอูมิโบซุอีก35นะครับเอาไว้ไปเรียกตัวละครของเขานะฮะเดี๋ยวเราไปดูสกินคร่าวๆจากปลาดุกก็ก้าวสู่ฉลามนะฮะสุดยอดสุดยอดนะฮะมีออร่าที่กระทาด้วยจะมีออร่ามากกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่เป็น1สกินที่เท่มากแล้วกันนะครับผมไม่ควรพลาดเลยที่จะผ่านนะอีกอย่างถ้าเพื่อนๆมีตัวละครอยู่แล้วนะก็จัดไปฮะผ่านเลยครับผมแนะนำทีมถึกแล้วกันมีหมาก็ได้ไม่มีหมาก็ได้
แล้วก็ตัวละครที่แนะนำอีกอย่างก็คือน้องเลนนะครับเอาเราสามารถเอาไปผ่านได้แล้วก็ตัวนี้เอาไปผ่านได้เช่นกันนะฮะตัวละครที่เข้าที่เจอฮะก็จะเป็นคุโรโดจิ3ตัวนะฮะแล้วก็ตัวฮิวซากุระ1ตัวแล้วก็ฮาโกโนโซโจอีกด้วยนะครับส่วนบอสจะเป็นอะไรไปลุ้นกันที่ชั้น10แล้วกันนะครับผมแล้วก็นะครับโคออปนะฮะนี่ฮิโยริโบนะครับเราสามารถกดสุ่มจับคู่นะครับโดยไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นเลยนะฮะแต่คิวเนี่ยค่อนข้างนานนิดนึงนะครับแล้วก็จะติดคู่ดาว30นาทีด้วยกันนะครับผมก็ลงได้เลยเสียแค่3ซูชิเท่านั้นนะครับผมไม่ควรพลาดแนะนำว่าให้ลงให้ครบ20เศษชิ้นส่วนนะครับต่อ1วันก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆได้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัวละคร SR ตัวนี้มาในครอบครองนะครับผมระยะเวลามีสั้นมากนะฮะยังไงก็ขอให้ได้กันทุกคนนะครับก็เอามายืน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 แล้วก็เอาธนูมาดำอัพสกิลก็ได้เหมือนกันค่อนข้างคุ้มค่าในการอัพสกิลเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีถ้ามีตัวละครเรียบร้อยแล้วฮะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe แล้วเจอกันใหม่พัดหน้า See you again บ๊ายบายผม